คุณเก่งทัชยะต้องบอกว่าเป็นคนที่บูชาพระพิฆเนศเรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจเรียกว่าพ่อพิฆเนศวรเลยนะครับรวมถึงท้าวเวสสุวรรณด้วยเรามาย้อนรอยความปังของเขาดีกว่านะครับคุณเก่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยบอกคุณบอยอมรินทร์ทีวีไว้นะฮะผู้สื่อข่าวของเราว่าเป็นคนศรัทธาพระพิฆเนศมากๆเจ้าตัวเนี่ยนะฮะศรัทธาถึงขนาดว่ามีที่บ้านเพราะว่าต้องรู้จักดนตรีไทยมาตั้งแต่เกิดตรงนั้นก็เห็นเรียกว่าพระพักของพระพิฆเนศตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำให้ศรัทธาตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับและแกก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์เชียงซึ่งเป็นสายพระพิฆเนศโดยตรงจึงเข้าใจวิธีบูชาอย่างถูกต้องเขาบอกว่าการบูชาอย่างถูกต้องมีผลต่อการขอพรมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าความสำเร็จต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยอย่าใช้คำว่าขอให้เรียกว่าไปเหมือนกับว่าเวลาไปขอพระพิฆเนศเนี่ยอย่าไปขอไปบนบานให้นึกภาพความสำเร็จในหัวให้นึกภาพให้ชัดๆให้แม่นยำแล้วก็ขอพรกับท่านโดยการสื่อตรงนี้ไปนะครับถามต่อนะฮะว่าพระพิฆเนศใน Facebook ของคุณเก่งเนี่ยคืออะไรคุณเก่งบอกว่าเป็นองค์เดียวในโลกนะฮะของอาจารย์เชียงนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็มีการบวงสรวง19กันยายนนะฮะเพราะเดือนกันยายนคือเดือนคเนศจตุรถีนะครับเป็นเดือนแห่งการบูชานั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระพิฆเนศเนี่ยดูนะฮะองสวยมากๆเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวไปรับฟังคุณเก่งดีกว่าว่าองค์นี้ไม่เหมือนกับองค์อื่นอย่างไรครับพระพิฆเนศหนึ่งเดียวในโลกที่ถูกต้องคุณเคยเห็นเก่งใช่ไหมไม่มีงานไหมไม่มีนะครับครับผมก็แค่อธิษฐานว่าอย่างน้อยๆให้มีงานทุกวันเพื่อที่จะได้เราจะได้เลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็ตั้งแต่พี่บูชาพี่ก็ได้ตลอดนะคือไม่มีวันไหนที่ไม่มีเดือนไหนที่ไม่มีงานเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก่อนขึ้นเวทีก็จะสวดถวายพระพิฆเนศแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณก่อนขึ้นเวทีเสมอแล้วก็บารมีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็พระที่ห้อยตลอดก็จะเป็นพระพิฆเนศอยู่แล้วนี่นะฮะเป็นพระพิฆเนศข้างหลังเป็นท้าวกุเวหรือว่าท้าวเวสสุวรรณอันนี้เป็นพระเก่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อเก่งได้พกพระพิฆเนศองค์นี้ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ไปยังต่างประเทศนี่คือดินของประเทศไทยนี่คือพระพิฆเนศที่สร้างจากดินนะมีความหมายดีๆ